วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แฟนฉันด้วยเหรอเปล่าค่ะดิฉันเห็นในหนังสือพิมพ์ดร.ที่คำพรอาจารย์ดีเด่นที่เพิ่งได้รับรางวัลวิจัยเรื่องแมลงที่ก่อให้เกิดโรคในเขตร้อนค่ะขอบคุณมากนะครับผมดีใจที่มีคนสนใจข่าวสารอะไรแบบนี้ด้วยคือฉันมาแจกการ์ดแต่งงานน่ะยินดีด้วยนะคะถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยบอกได้เลยค่ะดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะมาแจกการ์ดสิมาเดี๋ยวฉันขอเชิญเธอด้วยนะเธอว่างก็มาด้วยล่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติแต่ว่านี่คุณป้าอุตส่าห์มาเชิญด้วยตัวเองเลยนะถ้าไม่ไปนี่ก็คงจะเสียมารยาทมากเลยเชิญนะครับไปให้ได้นะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาด้วยเหรอเดี๋ยวก็มีคนที่โรงพยาบาลมากันนะคะเอ๊แล้วเธอไปรู้จักกับปาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแปลกจังเลยไปสนิทกันตอนไหนเนาะขนาดเขาแต่งงานแบบสายฟ้าแลบขนาดนี้ยังมีคนเชิญมาเลยอะดูซิอวยพรว่าอะไรเผื่อว่าฉันจะเขียนตามเธอบ้างก็ไม่ได้สนิทเท่าไหร่หรอกค่ะก็เลยเขียนแบบกลางๆอุ๊ยตายจริงลืมถอดสายสินหรือเปล่าจ๊ะไปทำบุญที่ไหนมาขอตัวนะคะมาช้าจังเลยเหรอคะปล่อยแคทยืนเด๋อตั้งนานเนี่ยอ้าวแล้วทำไมแคทต้องเด๋อด้วยก็เพื่อนจากบอสตันไม่มาแคทก็เขินสิเหมือนมายืนอยู่คนเดียวเอ๊ะเดี๋ยวนะคะนี่ไปสะเดาะเคราะห์ที่ไหนมาคะเนี่ยเปล่าหรอกก็แค่ไปทำบุญที่ต่างจังหวัดมาผมว่าเรารีบเข้าไปข้างในดีกว่านะเผื่อว่าคุณแม่มาละมาการเกต
มานั้นยังไงเพิ่งมาถึงครับแล้วคุณอาหมอโอบล่ะคุณอาหมอโอบเนี่ยขับรถมาครับยังหาที่จอดรถไม่ได้แต่ว่าพายุเตี้ยวกว่าพายุมารถไฟฟ้าก็เลยถึงเร็วกระเกตครับผมว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานข้างในดีกว่าเผื่อเขาเสิร์ฟท็อกทงท็อกเทลเนาะครับมองหิวแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ๋อคะเดี๋ยวก่อนสิคะเดี๋ยวอยู่รอถ่ายรูปกับน้องปากันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเกดคุณจะไปไหนไปสวัสดีผู้ใหญ่ค่ะถ้าท่านเห็นว่าเรามาถึงแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปไหว้จะดูไม่ดีค่ะโอ้ยผมว่าคุณไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวจังหวะดีๆคุณก็มีโอกาสสวัสดีเองแหละทำไมล่ะคะเราแค่เข้าไปสวัสดีแล้วก็ขอตัวออกมาไงคะเชื่อหมอเถอะเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสสวัสดีอีกแหละเอาไว้เจอจังๆหลบไม่ได้คุณเจอสวัสดีก็แล้วแต่คุณนะหมอหิวนะคุณหมอนทำตัวเป็นเด็กไม่ได้นะคะอันนี้อร่อยมากป้าชื่อก็ตามใจลูกกันไปนะคะป้าชื่อไม่สนใจส่วนรวมเลยว่าถ้าเกิดว่ายอมให้ลูกแต่งงานกับคนพวกนี้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ้าก็ความรักนะคนรักกันเขารักกันเขาก็ต้องแต่งงานกันไม่ใช่หรอคนรักกันมีแต่ตัวมาแต่ตัวแล้วกะมาตกถังข้าวสารบ้านเราเนี่ยนะคะเย้ปาไม่เท่าไหร่นะเป็นผู้หญิงแต่อรชุนเนี่ยมันคือ CEO ของตระกูลเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยถ้าไม่สูงกว่าเนี่ยก็ขอให้มันเท่าเทียมกันหน่อยก็แล้วกันความรักนะมันเลือกได้เหรอจะต้องเลือกที่สวยรวยเลิศแล้วก็ดีเด่นจริงเหรอความรักสำหรับคนฉลาดและมีสมองเลือกได้ความรักของพวกโง่ๆต่างหากที่เลือกไม่ได้จริงค่ะม้าในออกคนจะต้องรู้ตัวนะคะว่าที่มีผู้หญิงมาจ้องจับเป็นฝูงเนี่ยไม่ใช่เพราะหน้าตาหรือนิสัยแต่เป็นเพราะเงินคุณป้าก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีเขยมาตัวเปล่าคนนึงแล้วระวังจะมีสะใภ้ตัวเปล่าอีกคนนึงแหวนมั่นเอ่ยค่าใช้จ่ายในงานนี้เอ่ยปาริชาติออกเองทั้งหมดไม่ใช่เหรอคะอ๋อคะไปหาคุณแม่ดีกว่าค่ะคุณแม่รอนานแล้วทานต่อไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหิวไหมยังไม่หิวครับแม่โอ้ยแกฉันไม่ไหวแล้วปวดขามากป้าป้ามาตรงนี้หน่อยสิจ๊ะเป็นยังไงคะยี่เธอดูเจ้าบ่าวของเธอสิทำไมคะด็อกเตอร์เขาทำไมมีแต่ลูกศิษย์ผู้ชายอ่ะแล้วก็ดูแปลกๆนะอย่างกับพวกอย่างกับอะไรคะเด็กๆพวกนี้ป้าก็รู้จักหมดพี่ใหญ่รอเมื่อถึงขั้นนี้แล้วลูกจะเดือดร้อนทำไม
ในเมื่อเยปาเขาพอใจเราก็ควรจะร่วมยินดีมันไม่สำคัญหรอกว่าความจริงแล้วด็อกเตอร์มีรสนิยมยังไงตราบใดที่เขาอยู่กับเยปาและทำให้เยปามีความสุขได้ผู้หญิงนี่หมายความว่ายังไงคะสรุปจะไม่จบใช่ป่ะคะหลานหวังดีอยากให้หลานมีความสุขใหญ่ลองพอได้แล้วนะเห็นอะไรมาก็ไม่ต้องพูดมากเข้าใจใช่ไหมแต่ปาว่าที่พี่ใหญ่กับพี่รองพูดมาทั้งหมดยังไม่แรงเท่าที่อาพูดเลยนะคะนี่เหรอผู้หลักผู้ใหญ่นี่มันงานมงคลของลูกหลานพูดจาไปสร้างสรรค์แบบนี้ต้องการอะไรคะปานี่พูดจากันดีๆหน่อยเบาๆเดี๋ยวแขกก็ได้ยินกันหมดหรอกเดี๋ยวป้าได้ขึ้นเวทีแล้วพี่ว่าป้าไปซับหน้าเตรียมตัวกันดีกว่านะไปๆแม่ไปด้วยพี่พาไปนะร้อนนี่แหละไปด้วยค่ะมาป้าไปด้วยค่ะไปลูกเกดคุณเห็นไหมพวกครอบครัวเนี่ยเขาไม่ธรรมดาการที่จะเป็นสมาชิกของครอบครัวเขาได้เนี่ยมันจะต้องลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเราสองคนอาจจะมีอะไรหลายอย่างค่ะที่แตกต่างกันมากทั้งหน้าที่การงานกลุ่มสังคมหรือการใช้ชีวิตเลยทำให้หลายๆท่านนั้นต้องเป็นห่วงกรุณาเชื่อมั่นเถอะค่ะเชื่อว่าความรักจะชนะอุปสรรคทุกอย่างเราสองคนรักกันมากค่ะและเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตสมรสของเรามีความสุขที่สุดค่ะโอ้แปลกดีแปลกดีเกิดมาไม่เคยพวกเคยเห็นนะเจ้าสาวพูดจาอะไรแบบนี้แต่ว่าผมมีเพลงเพลงหนึ่งที่จะร้องให้คุณนะไม่มีใครวันที่โลกเปลี่ยนจนฉันไม่เหลืออะไรในวันที่ดาวและดวงอาทิตย์ก็มืดลงไปไม่เหลือแม้แสงใดๆที่ส่องทางจากหนึ่งหัวใจรักของเธอช่วยต่อลมหายวันนี้แม่ต้องผ่านเส้นทางที่แสนยาวไกลจะไม่กลัวนับจากนี้แค่หนึ่งหัวใจก็พอที่จะทดแทนที่หายไปเพียงแค่เธอยังอยู่ตรงนี้ที่ข้างๆใจด้วยทั้งหัวใจ
โอเคดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะฝากบอกคุณปาริชาด้วยนะคะว่าขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะให้ผมไปส่งคุณนะไม่เป็นไรค่ะดิฉันนั่งรถไฟฟ้าไปได้ค่ะแต่ว่าผมอยากไปส่งคุณอะแต่ดิฉันไม่ได้อยากผมขอร้องนะคะละเกดแล้วคุณแคทริยาล่ะคะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนนะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ผมเลยที่ผมต้องดูแต่คุณควรจะอยู่ในงานนะคะคุณเป็นพี่เจ้าสาวผมทำทุกอย่างที่ผมต้องทำเรียบร้อยแล้วนะพี่สะใภ้เจ้าสาววันนี้เนี่ยทำให้พี่เจ้าภาพฝ่ายหญิงได้งดงามมากเลยนะมีแต่คนแชร์รูปนะภาพคู่ของอรชุนแอนแคทริยาคนแชร์กันเยอะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกนะมันก็แค่รูปคู่งานอีเวนต์งานเงินแค่นั้นแหละเหรอแต่ว่าที่เห็นคนคอมเมนต์กันเนี่ยเขาถามว่าเอ๊แล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาของคู่อยู่สักทีก็แค่คู่จิ้นคู่จิ้นเราทำไงให้ไม่จิ้มจ้ะเราห้ามปากปิดใครไม่ได้นะได้สิแค่ก็ต้องชัดเจนนะว่าไม่มีอะไรเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็อนาคตเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาอะไรได้ทั้งนั้นแค่นี้โอเคงั้นคราวหน้าถ้าเกิดมีสัมภาษณ์เนี่ยแค่จะตอบแบบที่ครูบอกจริงอ่ะสัญญาเลยจริงที่สุดเลยล่ะเอาให้ชัวร์นะรูปคู่กันดีกว่าใช่สิใกล้ๆสิไม่ต้องพยายามกบเกลื่อนหรือปิดบังความรู้สึกตัวเองหรอกนะคะถ้าอยากจะระบายก็ระบายกับฉันก็ได้ความรู้สึกอะไรเรื่องไหนกับฉันคุณไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มหรือว่าเสียหน้านะคะหรือว่าถ้าคุณอยากปรึกษาฉันคุณก็ปรึกษาได้ถือซะว่าฉันเป็นเพื่อนคุณไม่ต้องอายนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็คุณแคทริยากับผู้ชายคนนั้นที่คุณคะคุณไม่ต้องมาสงสารผมไฟเขียวแล้วค่ะกาลเกตคุณอย่าทิ้งผมนะ
ลับแล้วล่ะคะใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงแทบขาดใจเก็บในใจไม่ไหวถึงโทรบอกเธอนี่คุณผมนี่เป็นแฟนคลับพี่เจนะได้อีกหลายเพลงเลยนะอย่างเช่นเพลงนี้ขอความสงบแป๊บนึงได้ไหมคะโหคุณฟังผมก่อนสินี่เพลงแววตาผมก็เต้นได้นะแววตาคุณเธอดีไหนบ่นว่าหิวไงคะไม่กินหรอคะหิวสิพี่นานะผมไม่ได้กินอะไรเลยอะอร่อยนะป้อนต้องคนทานนะคะขอป้อนคำหนึ่งไม่ค่ะ